พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีมีผาสุกเย้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะจะก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพื้นต้นเรียบง่ายสไตล์ปกติโอละเล่เอาเฮละโลโอละเล่เอาเฮละโลสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอโอกาสนะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้ร่วมกันกับพี่น้องค่ะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยได้ปลูกผักนะคะพอหลังจากที่เข้ามาแพทย์วิถีธรรมนะคะท่านอาจารย์ก็พาพวกเราค่ะเรียนรู้การดูแลสุขภาพรวมทั้งการทำกสิกรรมไร้สารพิษด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะที่พี่น้องได้มาเรียนรู้กันปลูกมังกรหยกค่ะมังกรหยกถือว่าเป็นผักที่กินง่ายนะคะไม่ทราบท่านใดเคยได้ลองชิมมังกรหยกบ้างหรือยังคะยังใช่ไหมคะหลายๆท่านก็คงยังไม่ได้ทานนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเรียนรู้การปลูกก่อนนะคะซึ่งมังกรหยกของเราก็จะปลูกง่ายๆนะคะแค่ปักจิ้มลงไปในดินก็สามารถเกิดง่ายขึ้นง่ายแล้วนะคะมังกรหยกถือว่าเป็นพืชบรรณาก้าวค่ะเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะคะเราเองก็เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พี่น้องกันนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะกับการมาทำกสิกรรมไร้สารพิษในวันนี้นะคะค่ะเจริญธรรมค่ะพี่คะขอโอกาสค่ะไม่ทราบมาจากไหนคะมาจากจันทบุรีค่ะเคยทำกสิกรรมไร้สารพิษมาก่อนหรือเปล่าคะไม่เคยค่ะไม่เคยเนาะถือว่าวันนี้มาเรียนรู้การทำกสิกรรมรู้สึกยังไงบ้างคะมาปลูกก็ภูมิใจค่ะสนุกดีค่ะมีเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะต่างจังหวัดก็มาหลายคนหลายวัยด้วยค่ะมีเด็กก็มีคนสูงวัยก็มีค่ะมิสเตอร์พี่มาจากจังหวัดไหนคะบ้านเกิดอยู่สุรินทร์ค่ะก็ไปทำงานอยู่ที่จันทบุรีค่ะพอดีไม่สบายพี่สาวก็เลยชวนมาค่ะรักษาตัวเนี่ยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะครั้งแรกค่ะคิดว่าต่อไปเนี่ยจะนำองค์ความรู้อย่างเหมือนการปลูกพืชผักนี้ไปใช้หมายถึงว่าปลูกกินปลูกอยู่ไหมคะค่ะต้องนำไปปฏิบัติที่ครัวเรือนนะคะก่อนค่ะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนร่วมงานเพื่อนข้างๆนะคะว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะนำพาให้เพื่อนบ้านได้รู้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะคือค่ะเดี๋ยวอีกท่านนึงนะคะเจริญธรรมค่ะคุณแป้วนะคะมาจากศรีสะเกษค่ะปกติแล้วทำกสิกรรมหรือว่าปลูกพืชผักบ้างหรือเปล่าคะไม่ค่อยได้ปลูกค่ะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยแต่อยู่บ้านเฉยรู้จักมังกรหยกมาก่อนไหมไม่ค่ะไม่เลยเนาะไม่ทำมาตั้งกสิกรรมเนาะครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะมาร่วมทำกิจกรรมกับพี่น้องในเช้าวันนี้ค่ะสนุกดีค่ะมีเพื่อนเยอะค่ะสนุกดีมีเพื่อนเยอะแล้วรู้จักเพื่อนมาจากหลายที่มาจากหลายแห่งมาจากหลายจังหวัดค่ะค่ะมีเพื่อนเยอะค่ะสนุกดีค่ะสนุกดีนะคะตื่นเต้นค่ะได้เคยปลูกได้ออกกำลังกายด้วยค่ะค่ะแล้วคิดว่าต่อไปเนี่ยจะปลูกผักหรือว่าทำกสิกรรมไว้กินเองในครัวเรือนไหมคะจะพยายามทำค่ะจะพยายามทำนะจะปลูกค่ะจะปลูกกินในครัวเรือนเนาะจ้ะถ้าบ้านที่บ้านก็มีที่ไม่เยอะค่ะก็จะพยายามทำให้มันได้เท่าที่เรามีเนาะค่ะพ
ราะว่าผักก็ทำให้เราได้กินเนาะเราได้เก็บง่ายๆได้กินง่ายๆกินสดๆ สะอาดกินสดๆนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ปลอดสารเนาะปลูกง่ายไม่มีแมลงรบกวนค่ะก็คิดว่ามาเรียนรู้ต้นอะไรนะมังกรหยกมังกรหยกที่นี่แหละค่ะมากก็จะเห็นจะรู้แต่ว่ามันเทศมันแก้วอะไรแล้วจะได้คล้ายกันเนาะค่ะมังกรหยกไม่เคยเห็นจ้ะแต่ยังหัวมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเอาไปลองปลูกเองนะคะพี่บานขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่น้องในการทำแปลงนะคะหลายๆท่านไม่แน่ใจว่าเคยทดลองทำแปลงแบบนี้บ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาขออนุญาตสอบถามค่ะคุณลุงคะครับค่ะช่วยแนะนำชื่อแล้วก็ชื่อคำแสนครับมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่นะคะปกติแล้วคุณลุงเคยทำกสิกรรมหรือว่าปลูกพืชผักมาบ้างก่อนหรือเปล่าคะเพราะว่ามีอาชีพเกษตรกรรมโดยตรงอ๋อดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วปกติปุ๋ยที่คุณลุงใช้นี่เป็นปุ๋ยจากที่ไหนคะโดยมากแถวนั้นจะเป็นปุ๋ยเคมีเป็นเยอะอ๋อค่ะปุ๋ยหมักไม่ค่อยมีหรอกปุ๋ยหมักไม่ค่อยมีเนาะแล้วตอนวันนี้มาเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสดอินทรีย์วัตถุแห้งสดนี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าดีครับค่ะดินรู้สึกว่าดินมันร่วนซุยดีค่ะแล้วก็มันดูพืชมันสวยงามดีเนาะมันไม่สีมันไม่แปลกตาเหมือนใช้ปุ๋ยเคมีค่ะสีมันเขียวนวลๆเขียวนวลนะคะถือว่าเป็นมิตรกับไม่ทำลายธรรมชาติด้วยนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะหลังจากได้องค์ความรู้ในวันนี้แล้วเนี่ยคุณลุงคิดว่าจะเอาไปปรับใช้ในการทำกสิกรรมยังไงบ้างคะก็คงจะไปปรับใช้ครับโดยเฉพาะพืชปุ๋ยหมักปุ๋ยสดเนี่ยค่ะที่บ้านถ้าทางเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งเลยไม่ใช้หรอกปกติก็คือถ้ามีหญ้าหรือว่าพืชผักแบบนี้ก็เอาไปทิ้งใช่มั้ยคะแต่วันนี้เรามาเรียนรู้แล้วเนาะอันนี้คือปุ๋ยอย่างดีของเราใช่มั้ยคะใช่เลยครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงงามแสนนะคะขอบพระคุณค่ะจากเชียงใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามนะคะคุณพี่หม่อนค่ะเจริญธรรมค่ะพี่คะค่ะไม่ทราบว่าเคยทำกสิกรรมมาก่อนหรือเปล่าคะก็เพิ่งจะเรียนรู้นะคะค่ะก็มาที่นี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะยังไม่เคยมาสักทีเพื่อนแถวบ้านนะคะเขาก็ชวนมาก็เลยมาพอมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะมีได้รู้จักเพื่อนเยอะๆแล้วก็ได้มีความรู้จากการที่ว่าเราได้ทำได้ลงมือทำเองนะคะแต่ก็คือเคยไปที่กสิกรรมเหมือนกันนะคะแต่ก็คือยังไม่เข้าใจนะคะก็ต้องได้มาเพิ่มเติมที่นี่อีกนะคะแต่ไม่ใช่กสิกรรมที่นี่นะจ้ะก็ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้นะค่ะที่นี่ก็เป็นความรู้อีกแบบนึงนะคะที่มาเรียนรู้ค่ะที่นี่ก็คือพาคุณพ่อมาด้วยนะคะคุณพ่อไม่ค่อยสบายก็เลยอยากจะมาทางเลือกนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสาธุค่ะพี่หม่อนนะคะก็มาเรียนรู้การทำกสิกรรมนะคะถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของหลายๆท่านเลยนะคะที่จะนำองค์ความรู้ไปปรับใช้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามนะคะพี่ค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ไม่ทราบชื่ออะไรคะแนะนำตัวแล้วก็มาจากจังหวัดไหนคะชื่อชัยมาจากเชียงรายครับค่ะวันนี้มาเรียนรู้กันทำแปลงทำกสิกรรมรู้สึกไงบ้างคะก็ดีครับได้ออกแรงครับแล้วก็ทำกสิกรรมในแนวที่มันทำง่ายๆพึ่งตนเองครับค่ะครับปกตินี่ทำอยู่ปกติที่บ้านก็ทำนาอยู่ครับปลูกผักกินเองทำนาเองครับทำนาเหมือนอาจารย์สอนเลยครับทำนาไม่ไถด้วยครับทำนาไม่ไถครับผมทำยังไงครับไม่ไถเนี่ยผมใช้ฟางครับฟางกับพวกเศษใบไม้คลุมแปลงไว้อ๋อค่ะครับก็ไม่ต้องไถครับไม่ต้องไถก็ปลูกได้เลยใช่ไหมคะครับก็คือนำองค์ความรู้ที่ท่านอาจารย์สอนไปปรับประยุกต์ใช้นะคะครับผมถือว่าผลผลิตได้ผลดีไหมคะก็ได้ผลดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเน้นที่คุณภาพเราไม่ได้เน้นที่ปริมาณค่ะก็เรามีข้าวมีผักไร้สารพิษกินเราก็
สุขใจแล้วครับคุ้มค่าแล้วเนาะส่วนปริมาณแล้วก็พออยู่พอกินอยู่แล้วครับเน้นทำอยู่ทำกินครับผมค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะการทำกสิกรรมก็ต้องเน้นคุณภาพเนาะค่ะไม่ใช้สารเคมีค่ะปลูกอยู่ปลูกกินนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามค่ะคุณอาคะขออนุญาตสอบถามค่ะแนะนำชื่อแล้วก็จังหวัดมาจากที่ไหนคะชื่อมานพนุ่นพักดีครับมาจากจังหวัดขอนแก่นครับค่ะปกติแล้วเคยทำกิจกรรมหรือว่าปลูกอยู่ปลูกกินบ้างหรือเปล่าคะที่บ้านก็มีบ้างครับทำเป็นผักสวนครัวครับขนาดไม่มากครับก็พอกะว่าดูแลได้ครับผมค่ะแล้วปุ๋ยที่ใช้นี่ใช้ปุ๋ยแบบไหนคะก็มีพวกเอาใบไม้ครับเอาใบไม้เนาะมาหมักแล้วก็อะไรล่ะยูเรียในตัวเราเนี่ยอ๋อค่ะเยี่ยมเลยไม่ทราบได้องค์ความรู้มาจากที่ไหนคะเนี่ยหรือว่าก็เคยเข้าค่ายอ๋อเคยเข้าค่ายเนาะครับผมเคยได้องค์ความรู้แล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะครับผมถือว่าผลผลิตได้ดีไหมคะก็ดีครับผมดีเนาะค่ะแล้ววันนี้มาเรียนรู้กันปลูกมังกรหยกเนี่ยไม่ทราบว่ามังกรหยกพืชชนิดนี้เคยได้ยินมาก่อนไหมคะเคยได้ยินชื่อครับแต่ว่าไม่มียังไม่มีเนาะกับว่าจะขอกับอ๋อยินดีเลยค่ะเอาไปปลูกเยอะใช่จะได้ช่วยกันนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะเป็นการเรียนรู้นะคะทั้งการพืชผักชนิดใหม่ก็คือมังกรหยกค่ะเดี๋ยวไปถามคุณอานะคะคุณอาน้อยค่ะเจริญธรรมนะคะคุณอาน้อยค่ะแนะนำชื่อค่ะมาจากที่ไหนคะชื่อน้อยชื่อจริงชื่อปนัชชาค่ะมาจากสระแก้วค่ะค่ะมาครั้งที่3โอ้โหค่ะแต่ว่าไม่ค่อยครบสักทีเพราะว่าพอมาเสร็จก็จะมีภารกิจอื่นก็ต้องไปต่อแต่ว่าพยายามจะมาเนี่ยรอบหน้าก็จะไปที่09หรือเปล่าที่ไอ้02สิที่ดอนเจดีย์อ่ะดอนเจดีย์ส่วนปานบุญ9ค่ะค่ะจะไปต่ออีกค่ะเพราะว่าจะเอาน้องไอ้หลานชายเนี่ยไปดูแลสุขภาพเรื่องเป็นสะเก็ดเงินนะคะค่ะแล้ววันนี้มาร่วมกับพี่น้องในการทำกสิกรรมมาปลูกมังกรหยกรู้สึกเป็นไงบ้างคะเคยทานมาก่อนไหมมังกรไม่เคยค่ะตอนแรกเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นมันเทศเพราะใบมันคล้ายๆกันแล้วว่ากลับไปว่าจะเอาไปลองขยายพันธุ์ดูค่ะเพราะไม่เคยทานเหมือนกันไม่เคยทานเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นการได้องค์ความรู้ใหม่ๆนะคะจะได้เอาไปจากรอบแรกเราก็ไปทำแปลงที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไม่มีน้ำค่ะก็เลยเปิดน้ำประปาก็ไม่รู้จะคุ้มไม่คุ้มบอกซื้อผักกินกับเสียค่าน้ำประปาแล้วยอมเสียค่าน้ำประปาเพราะเราไม่ปลูกเราก็ต้องซื้อกินแล้วก็เสียตังค์อยู่ดีใช่ไหมคะก็เลยซื้อสายยางซื้ออะไรแล้วซื้อจอบซื้ออะไรไปที่เนี่ยไปเริ่มแล้วตั้งแต่รอบแรกค่ะก็คิดว่าได้เยอะเลยอ่ะเพราะไม่เคยทำมาก่อนแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มใช่ไหมคะยอมลงทุนแม้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราได้พืชผักไร้สารพิษใช่เพราะยังไงเราก็ซื้ออยู่แล้วไงเราก็เลยว่าซื้อไปปลูกเองเราปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มต้นก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆค่ะจะเอาไปทำจะไปขยายให้ญาติพี่น้องลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอาน้อยนะคะก็คิดว่าจะขยายไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้พี่น้องได้องค์ความรู้นะคะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณอานะคะเจริญธรรมค่ะคุณอาคะขออนุญาตสอบถามค่ะคุณอาช่วยแนะนำชื่อค่ะมาจากที่ไหนอ๋อเพนซีซอนกลิ่นบ้านเกิดอยู่สุรินทร์แต่ว่าไปทำมาหากินอยู่เพชรบูรณ์ค่ะรู้สึกว่ารู้จักค่ายท่านอาจารย์หมอเขียวรู้สึกว่าคุ้มมากรักเมื่อก่อนตัวเองเป็นโรคปวดหลังต้องไปรักษากรุงเทพไปเดือนละครั้งไปก็ซึ่งลำบากมากลูกก็ต้องลางานมารอพอรู้จักตัวเองมาดูแลตามท่านอาจารย์หมอเขียวไม่ได้ไปหาหมอเลยวิธีชีวิตกินอยู่ใช้จ่ายก็ประหยัดขึ้นเมื่อก่อนเท่าที่ดีๆซื้อผักแพงๆว่าตัวเองรู้ผักบุ้งกินไม่เป็นพอมารู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวกินตามท่านอาจารย์หมอเขียวดีขึ้นกรุงเทพก็ไม่ต้องไปรักษาเพราะว่าเบาขึ้นเมื่อก่อนมีความดันมีไขมันพอก่อนโควิดเนาะหมอบอกว่าถ้าอาการเหมือนไม่มันมีรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นค่อยมาหาหมอถ้าอยู่ได้งี้ก็อยู่ไปก่อนอ้าวแสดงว่าเราดีขึ้นนี่นะเมื่อก่อนน้ำหนัก80พอโควิดไม่ได้มาค่ายกินอร่อย
ได้น้ำหนัก101แล้วโอ้อยู่ไม่ได้แล้วต้องวิ่งไปหาค่ายก่อนจ้ะรู้สึกว่าคุ้มมากเลยมาดูจากท่านอาจารย์แล้วก็พาบุคคลในครอบครัวก็ฉันเพียครับบุคคลในครอบครัวก็สมจิตค่ะกินกินกินเหมือนกันรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองนะดีกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพูดจริงๆไม่ได้แกล้งพูดลอตเตอรี่เราใช้เงินหมดเนาะอันนี้เราดูแลตัวเองแล้วก็ไปอาชีพทำนาด้วยที่บ้านแล้วก็ไปทำนาแบบที่อาจารย์ท่านบรรยายให้ฟังเนาะก็ได้ข้าวเพิ่มขึ้นเออทำไมมันดีจังเลยค่ะขอบคุณค่ะดีขึ้นทุกอย่างเลยใช่ไหมคะยิ่งกว่าถูกแล้วตะลี่รางวัลที่หนึ่งอีกเนาะทำงานราชการสองคนไปเลยแม่ไปเลยแม่เชียร์เชียร์ให้แม่มาไปเลยแม่ขอบพระคุณค่ะคุณอาคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณอาแล้วนอนอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งมาด้วยกันค่ะคุณอาสมจิตนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้มาเจอพี่จิตอาสาค่ะพี่ยุ้ยคะเจริญธรรมค่ะเป็นไงบ้างคะมาร่วมกันกับพี่น้องในการทำกิจกรรมค่ะก็เพิ่งมานะ มาออกแรงถือโอกาสว่ามาออกกำลังกายมารับแดดมารวมพลังกับพี่น้องก็มาทำอะไรก็ทำนั่นแหละเออสำคัญคือเรามารวมพลังค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะก็มารวมพลังกับพี่น้องนะคะค่ะท่านอาจารย์หมอเขียวก็กำลังขุดดินอยู่นะคะซึ่งร่องที่เราทำก็จะเป็นร่องที่สามารถปลูกได้แล้วก็ส่งน้ำได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่ป้อมค่ะเจริญธรรมค่ะพี่ป้อมคะครับเป็นยังไงบ้างคะเช้าวันนี้มารวมพลังกับพี่น้องเราค่ะก็จริงๆแล้วเราก็เห็นรูปรอยนะครับว่าแต่ละคนที่ผมได้พูดคุยนะเราก็เห็นความเรียบง่ายแล้วความที่สำคัญคือไม่ได้กังวลกับสิ่งที่ท่านเคยกังวลมาเช่นพวกอินทรีย์วัตถุหรือว่าวัชพืชหรือว่าหญ้านะครับที่ท่านเคยรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกรังเกียจแต่พอพูดคุยไปเดี๋ยวนี้ท่านรู้สึกว่าการปลูกหรือว่าการปลูกอยู่ปลูกกินมันง่ายขึ้นเยอะกับชีวิตของท่านซึ่งแต่ละท่านนะครับก็ได้พูดมาให้ฟังว่าโหชีวิตท่านรู้สึกปลอดภัยยิ่งเห็นแล้วมีความสุขมากขึ้นเป็นลำดับไม่ยิ่งไม่ได้เครียดเลยยิ่งเมื่อก่อนยิ่งเห็นยิ่งเครียดนะเดี๋ยวยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกว่ามีความสุขแล้วท่านก็ได้ออกกำลังกายอย่างป้าท่านนั้นนะครับท่านพูดให้ฟังว่าตะกี้ว่าชีวิตท่านรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วก็ขอบคุณกับทางพวท.นะแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับที่ให้องค์ความรู้แบบนี้มาเราก็ได้มาเรียนรู้ชีวิตจริงของแต่ละท่านนะครับว่าชีวิตเราที่เราเคยเป็นมากับชีวิตที่เปลี่ยนไปอะไรที่มันเห็นควรอะไรเราก็มาเรียนรู้เราก็สดชื่นนะเราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันเนาะแล้วทุกคนก็เห็นเหมือนกันนะเพราะมันก็ยืนยันความเป็นจริงที่สัจจะว่าสิ่งใดที่เรามีองค์ความรู้ใหม่แล้วเราลองปฏิบัติดูแล้วเกิดผลจริงและสิ่งที่อาศัยได้จริงสิ่งนั้นก็คือนั้นอาศัยณปัจจุบันนั้นก่อนเนาะก็รู้สึกดีกับการได้ออกกำลังกายบ้างอยู่แต่บนโต๊ะใช่ค่ะต้องเปลี่ยนด้วยนะคะใช่ใช่ตัวอย่างเดียวไม่แข็งแรงค่ะต้องมาใช้กำลังด้วยนะคะใช่ใช่ซึ่งพี่น้องใหม่ท่านที่สัมภาษณ์อย่างตะกี้ค่ะคุณอาท่านนึงบอกว่าโอ้โชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะคะแล้วสำคัญที่สุดคือไม่ได้มันแค่เก็บกินอย่างเดียวเขาสามารถเวลาเหลือมากเนี่ยผมก็เห็นพี่ป้อมเห็นเอามาลงเป็นปุ๋ยกันได้อีกด้วยท่านรู้จักวิธีดัดแปลงแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมว่าตัวนี้มันคือมีปัญญาที่จะอาศัยวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้ปัญญาที่จะอาศัยเขาให้เกิดประโยชน์ได้ผมว่าตัวนี้คือตัวที่พร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขยายแล้วปรับเปลี่ยนตลอดเวลาของท่านได้ตัวนี้คือความแวววัยในปัญญาชอบดีค่ะขอบคุณค่ะสาธุครับเจริญธรรมครับค่ะพี่น้องเราก็บางส่วนก็ทยอยไปพักนะคะหลังจากที่ลงแปลงกันตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่คุณพี่นะคะค่ะเจริญธรรมค่ะพี่นีนะคะมาจากที่ไหนคะพี่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะค่ะปกติแล้วทำกสิกรรมอยู่ด้วยหรือเปล่าคะทำกสิกรรมอยู่ด้วยค่ะรับราชการครูตอนนี้ปิดเทอมก็เลยมาค่ะแล้วก็ทำกสิกรรมตอนหลังเวลาราชการค่ะแล้วก็ช่วงเมษาเนี่ยก็ได้ทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายออนไซต์ด้วยค่ะปกติก็ติดตามค่ายของอาจารย์ออนไลน์อยู่แล้วค่ะ30กว่าค่ายแล้วที่ออนไลน์นะคะค่ะแล้วก็ออนไซต์นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่มาบ้านราชครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะค่ะ
แล้วความรู้สึกออนไลน์กับออนไซต์นี่แตกต่างกันมากออนไลน์ยังไงบ้างออนไลน์เราก็ได้ข้อมูลเนาะที่เป็นประโยชน์นะคะออนไซต์เราได้ลงมือปฏิบัตินะคะได้เหงื่อด้วยนะคะค่ะแล้วก็ออนไซต์เนี่ยได้มาเจออาจารย์เป็นตัวเป็นๆด้วยค่ะซึ่งดีใจมากเลยค่ะแล้วก็จิตอาสาทุกท่านได้เห็นตัวจริงนะคะแล้วก็พี่น้องที่เคยเห็นกันในซูมแล้วก็มาเจอกันในค่ายออนไซต์นี้ด้วยค่ะดีใจมากค่ะค่ะค่ะแล้วจะปกตินี้เคยปลูกมังกรหยกหรือว่ารู้จักพืชชนิดนี้มาก่อนมังกรหยกไม่เคยนะคะแต่ว่าดาวดอยนี่เคยที่หนองบัวลำพูนี่จะมีเยอะแต่ไม่รู้จักมารู้จักดาวดอยหรือปืนนกไส้เนี่ยจากอาจารย์นะคะรู้จักแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เอามารับประทานค่ะก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเลยนะคะพอมาเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยค่ะพืชที่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยแล้วก็นำมาใช้นำมากินได้เกือบจะหมดเลยนะคะทั้งหญ้าปราบใบมนปราบใบแหลมที่เราไม่เคยรู้จักแต่ก็มารู้จักตอนที่เรามาเรียนรู้จากแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะค่ะแล้วรู้จักกินผักกินหญ้าแล้วก็กินผักพื้นบ้านที่อยู่รอบบ้านของเราค่ะค่ะดีมากเลยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายมากเลยค่ะเยี่ยมเลยนะคะนอกจากได้องค์ความรู้แล้วเราก็ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณนีนะคะค่ะนี่ค่ะเจริญธรรมค่ะคุณไอ้ค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะได้วันนี้ได้มาเรียนรู้การทำกสิกรรมปกติที่บ้านเนี่ยได้ปลูกอยู่ปลูกกินไหมคะหรือว่าทำกสิกรรมไหมคะไม่ได้ทำกสิกรรมแต่ว่าเริ่มหัดปลูกอยู่ปลูกกินก็คือเริ่มรู้จักดาวดอยอ่อมแซบอ่อมแซบแล้วก็เอาใบยะนางแล้วก็ใบเตยมาทำน้ำสมุนไพรรับประทานแล้วก็ก้านกล้วยอะไรที่เรียนรู้อะค่ะแล้วก็ผักบุ้งค่ะที่กำลังจะเริ่มทำแต่ว่ามันเราไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็มันดินที่มันมีปัญหาที่เป็นแบบดินมันเป็นดินทรายดินเอียดแล้วมันเป็นน้ำไม่เข้าไม่ถึงแบบนี้ค่ะที่ซื้อที่ไว้2ไร่แล้วแต่มันเป็นที่รกร้างตั้งนานแล้วแต่ก็เริ่มติดตามอาจารย์ดู YouTube แล้วก็เอาป่าไปปลูกพวกต้นมะค่าต้นยางนาเนี่ยค่ะปลูกไป2ไร่แต่ว่าช่วงที่น้ำเข้าปีที่แล้วเนี่ยน้ำพายุเยอะๆค่ะมันก็ตายไปที่มันต่ำๆอ่ะแต่ไอ้ที่อีกครึ่งไร่อ่ะไร่ที่ข้างบนอ่ะมันติดแล้วค่ะกะว่าอีกฝั่งนึงอ่ะจะขุดเป็นสระแล้วก็หัดทำเนี่ยค่ะกสิกรรมไร้สารแต่ตอนนี้ก็คือปลูกพืชสมุนไพรที่รู้ที่หาง่ายอ่ะที่เอาจากที่นี่ไปปลูกก็คืออยู่บริเวณรอบบ้านเอาไว้ทานนะคะเอาไว้ทำน้ำสมุนไพรแล้วก็ทานเป็นผักสดผักลวกแบบนี้ค่ะ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 ขอบคุณค่ะค่ะค่ะเราก็ได้องค์ความรู้มาจากพี่น้องนะคะหลายๆท่านค่ะก็จะขออนุญาตนะคะจบโอเคค่ะย่าคือมหาสมบัติของกสิกรย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดกาลย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดกาลค่ะย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีค่ะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือย่าย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรี